ไม่ครับ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 ไม่คร
แพ้กินด้วยไปสูงเกือบห้าครับ3-1แพ้แล้วก็ไป2ก็ดูละ4ครับตัวจับโลเวอร์ชนะโนริจิไป5-2ครับแล้วก็เดอะวูดก็ชนะบิกินเนอร์ไป4-0ครับในสำหรับเกมของเมื่อวานครับ4คู่ครับก็ถือว่าเป็นรายการเดียวกันครับก็แจ้งผลการแข่งขันนิดนึงครับส่วนผลที่ไม่รีบที่ไม่ต้องแจ้งก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับตอนนี้ตอน3ไม่ได้เลยอ่ะก็อ้าวโฟกัสเกมนี้ครับคู่แรกครับเป็นไปหน้าดีละมัดเบย์จะได้เห็นลูกเล่นในก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีส้มครับก็เลยว่าไปผู้การนี่เจองานหนักอย่างต่อเนื่องเลยครับเจอเบียร์มัดเบย์โอ้โหเรียกว่างานหนักเลยครับเดียวทามเหรอแข่งก่อนแล้วกันเปิดยับโอ้โหจังหวะนี้แรงเกินไปครับสำหรับผู้การวันนี้ตัวผู้เล่นก็ค่อนข้างมาค่อนข้างจะเยอะกว่าเกมที่แล้วก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหมาเจอทางด้านธีรพัฒน์เบนี่งานหนักแน่นอนครับถือว่าทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องครับธีรพัฒน์เบช่วงนี้ครับสำหรับทางด้านธีรพัฒน์นี่ก็วางก็แข่งขันในรายการอื่นมาครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับแล้วจังหวะนี้ตูเปียกแจ้งมาแล้วฟาไปก่อนครับโอ้โหนี่จังหวะไปกระแทกจากด้านหลังครับตูนี่พยายามจะชิงความได้เปรียบแล้วจังหวะไปบังบอลแล้วโดนซัดเข้ามาครับแม่ผู้ตัดสินก็ให้เป็นลูกฟาครับของทางด้านธีรพัฒน์เบย์จะได้รู้จักฟรีคิกครับบริเวณนอกกรอบเขตโทษทางด้านขวาแล้วเอาละเริ่มเกมมาได้ลุ้นก่อนเลยครับฟรีคิกครับวันนี้ตูลงมาเล่นเป็นสุดหน้าตัวเป้าให้กับธีรพัฒน์เบย์ครับยิงยับมาไม่ผ่านกำแพงครับยืน2คนมิดเลยครับจังหวะนี้ครับสำหรับผู้การ FC ครับวันนี้ก็เลยว่าอากาศค่อนข้างจะดีทีเดียวครับช่วงกลางวันมีฝนตกลงมาเล็กน้อยครับก็ไม่ร้อนเหมือนเมื่อวานครับเอ้าเราไม่ต้องจ่ายบอลจังหวะนี้โอ้โหไม่เข้าใจกันครับพี่ธรรมเดชตูยัดช่อตรงการจับบอลไม่ดีแล้วจากนั้นผู้การแล้วโจนสวนกลับแล้วทิ้งมาทางขวาแต่ว่าแม่จังหวะสุดท้ายถึงช้าไปนิดนึงครับทางด้านเพชรยังได้ลูกทุ่งครับสำหรับธีรพัฒน์เบย์ตูยัดมานุ้ยจัดคืนกลับมาไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายโดนเตะทิ้งครับใส่มุมย้อนมาแถวสองแล้วตกโอ้โหแม่จังหวะนี้ได้กดเต็มๆครับแม็กยังไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหแล้วว่ามีลูกสู่หลากหลายจริงครับตาหน้าธีรพัฒน์เบย์ครับจังหวะคอนเนอร์คิกเมื่อสักครู่ครับเกือบจะได้ประตูครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับแม็กไปตั้งเตะจากขวาประตูผู้การแต่ก็เปิดยาวมาลูกนี้แม่สกัดได้เอาเกมจังหวะสองแม่จับบอลแรกไม่ดีครับแม็กไทยทะลุโอ้โหจังหวะนี้ก็ยังแรงเกินไปครับจังหวะให้บอลมันเรียกว่าน้ำหนักยังไม่ตรงเพื่อนครับไปบอลทิ้งมาข้างหน้าลูกนี้แหมลูกถัดโอ้โหช้าลูกสาวตัวฟ้าครับจังหวะนี้ครับไปกระแทกครับจังหวะตรงนี้ครับแต่เนี่ยถึงบอลก่อนแล้วจังหวะก็จะพูดโอ้โหแล้วก็ปัดมาแม่จังหวะนี้โอ้โหเกือบได้ครับเพชรบางอยู่ดูว่าจะไปต่อให้ทะลุไม่มีใครเลยแต่จังหวะสุดท้ายปล่อยออกหลังครับไปตั้งเตะจับปากประตูขึ้นมาครับใช่ตามช่องแม็กจับบอลยาวไปที่หนึ่งชั้นแล้วต้องไปต่อด้วยแล้วต่อนี้ให้ยับตรงกลางเย่เบิ้ลมาแจ็คทางซ้ายครับแต่งลูกนี้แล้วเปิดชั้นแล้วออกหลังได้เป็นเตะทางซ้ายครับเอาครับจังหวะนี้มาได้เป็นคอร์เนอร์คิกครั้งแรกของธนันผู้การบ้างครับเปิดคอร์ในเสาสองต้องโผล่มาจังหวะนี้สับปัดไม่โดนแล้วดูว่าโดนหัวกลับลุยล้มลงไปฟ้าแล้วโดนกระแทกจากข้างหลังครับจังหวะ
ก็ต้องสู้ในลงเลยไม่ผ่านครับโอ้โหดูครับจังหวะนี้โอ้โหก็รับไปครับจังหวะไปกระแทกครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าดุ้ยกระชากลงไปแล้วครับยังโชคดีที่ต้องบอกว่าจังหวะแบบนี้มันไม่ได้หลุดมาบริเวณกลางสนามหรือว่ากลางประตูถ้าหลุดเข้าไปโอกาสได้ประตูสูงมากครับปีคิกกีดการอีกทีกีดจับไม่ผ่านกระแทกครับดุ้ยจังหวะสองดุ้ยไม่ยับมายาวตายยับมาดุ้ยอีกครั้งไปต่อแล้วสุดเส้นแล้วเปิดยับมาตรงท้ายออกไปออกครับไปเก็บกลับมาได้ครับตองใต้ตรงกลางมาเกี่ยวบอลลูกนี้ลั่นไปนิดนึงจังหวะสองปั๊มบอลกันยังเอามาได้ครับทุกท่านแม่ดุ้ยหลบสวยแล้วจุ้งนี้ฟาวครับนี่ครับขอโทษเพื่อนด้วยจังหวะตั้งใจเลยครับทางด้านบอลเนี่ยโดนล็อกหลบลูกนี้ครับดึงจังหวะหลอกได้สวยแล้วทางด้านการจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้โหลูกนี้ก็แหมบอลสุดท้ายฉลับออกหลังครับเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของทางด้านผู้การเอฟซีครับหลังจะเป็นปอมแล้วเปิดจับปากตรงกลางโอ้ทิ้งได้ครับสองดิวล็อกเข้าซ้ายแล้วเปิดเอ้าไม่ผ่านแล้วจังหวะนี้3คนตุ้ยให้ทางซ้ายมายาวหลุดมาลูกนี้ไหลมายิงเล่าไม่ตรงกรอบโอ้โหแม็กซ์โอ้จังหวะนี้ติดเลยครับป้าโอ้จังหวะสุดท้ายยิงด้วยเท้าซ้ายอาจจะไม่ได้ตั้งหลักครับโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้ครับสำหรับพินภัทรเดโอ้โหมาสักครู่ดีจ่าแจ้งจริงครับหลุดมา 2-3 คนครับกองหลังตัวสุดท้ายนี่เข้าพวดไปแล้วด้วยครับโอ้โหเกือบจะเสียประตูแล้วนะผู้การเอฟซีครับเกมผ่านมาเกือบจะ10เกือบผ่านมาเกือบ6นาทีครับกระตกมานี่มาหาดูครับข้างหน้าแจ็คจังไม่เจอบอลโอ้โหแล้วตองใจร้อนนิดนึงครับตอนนี้นะตะวัดด้วยมือซ้ายครับแต่ว่าโดนปั้งไปนิดนึงครับแม็กย้อนกลับมาบอลเบิ้ลยาวขึ้นมาทักทายให้ดูตรงนี้มาครับโดนกระแทกจากข้างหลังแล้วนี่จังหวะมันจะคู่ต้องระวังเหมือนกันนะจังหวะแบบนี้โดนไม่เหลือไม่ก่อนด้วยแล้วทางผู้การเอฟซีระวังตัวนี้นะระวังตัวนี้นะแล้วมาดูฟรีคิกในระยะสำคัญเนาะแม็กซ์ดีมาเลยลูกสูงครับเท็ดเปิดไม่ผ่านแล้วตัวแจ็คให้มาพี่ปั๊มบอลกันต่อสองเกมวนกลับไปตั้งกันใหม่แล้วที่มือสองตัวอาร์ตเปลี่ยนโอ้โหจังหวะนี้เล่นยากครับเล่นสั้นทันทีแจ็คให้ตามเข้ามาสวยหลุดมาได้ไหมทางขวาเปิดกับเสาแล้วเอ้าแล้วโอ้โหจังหวะนี้ไม่โดนครับอู้ชั้นแรกกับผู้ตัดสินให้เลยลูกพุ่งครับผู้จะบอกว่าลูกพุ่งอีกเมื่อถ้าเกิดตัวแต่แต่จริงมีโอกาสเป็นประตูสูงมากครับแม่เสาแรกครับโอ้โหหลุดมาสู่เส้นทางขวาครับแม่จังหวะที่ผู้เปิดตัดมานี่เกือบได้ประตูขึ้นนำครับชนะทุกการเพชรพยายามจับบอลให้มาตรงกลางครับลุยจับบอลแรกครับจังหวะนี้ไปอีกแล้วครับเพชรมาทางขวาจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วเปิดหน้าข้อไม่มีใครครับแม่ไปทิ้งออกหลังเลยครับดิวที่เห็นจังหวะเพชรเข้าหัวแบบนี้หลุดตลอดแล้วโอ้โหลุยเรียกว่าตัวต่อตัวนี่เอาไม่อยู่แล้วกองหลังแล้วโผล่มีปัญหาแล้วตอนนั้นผู้การครับไปมุ่งทางขวาแล้วตอนนี้กดดันต่อเนื่องครับพินวัฒน์เป็นจับวัดแหม่จังหวะสุดท้ายยังแย่ที่สุดได้ครับยังทำได้ดีครับสำหรับเกมรับของผู้การเอฟซีดูนี่เข้าซ้ายแล้วลองยิงลูกนี้โดนไม่เต็มครับแต่จะปล่าประตูขึ้นมาครับสำหรับทางด้านผู้การเอฟซีครับท่านหน้านี่เป็นแจ็คยังไม่ได้บอลครับบอลส่วนใหญ่เนี่ยมาไม่ค่อยถึงครับปอมใครมาอันดูครับเพื่อนไปไหนแกปวดครับเดี๋ยวเปิดยาลูกนี้ย้อนหลังเพื่อนแล้วนะสุดท้ายนี่ครับยังไม่แม่นเดียวกันโยนบอลยาวของทางด้านผู้การครับลูกเกมแบบนี้พวกเขาต้องพยายามเน้นเกมรับไปก่อนครับเพชรบอลเดินด้วยดิได้ได้ได้เบิร์นทะลุช่องเอ้าสลับมาป้ายจังหวะสุดท้ายโอ้ยังจะกัดได้ครับในจังหวะสุดท้ายครับแต่ทำได้ดีครับแม่ทำได้ทำหลุดไปได้ในโอกาสได้ยิงสูงครับชิดมาแม่จังหวะนี้ยากเกินไปครับนุ้ยคุณย้อนกลับมาสวยแล้วเก่งนะตัวนี้
สายต่ออุ้ยแหมโยกดูหาช่องอยู่เจาะคืนมาเพชรหลบมาได้แล้วฝากคันแหลกมาขวาแม็กซ์อุ้ยมาสวยตรงกลางยิงลูกนี้แล้วโอ้โหล้มตัวปัดทิ้งได้แม็กซ์มาทุกคนแซงบอลแต่ย้อนหัวตะไลเขาเก็บได้ทางซ้ายทีมรถเมย์ลูกมาตรงกลางจ่ายลูกนี้ปั๊มบอลกันแล้วมาจังหวะสุดท้ายผู้ทิ้งให้เป็นตั้งเตะกระเป๋าตึงเลยโอ้โหจังหวะนี้ต้องชงแล้วกองหลังออกกันนั่นผู้การเอฟซีไปปั๊มบอลได้ในจังหวะสุดท้ายครับไม่เห็นงานนี้แม่น่าจะได้ยินเต็มๆแล้วเมื่อสักครู่ครับโอ้โหสารพีนัทเดชนี่ครับตอนนี้ถ้าไปปล่อยให้พวกเขาต่อบอลผ่านบอลกันง่ายเลยนะเริ่มจะต้องบอกว่าตั้งเกมติดรับสายบอลที่นี้ก็แหมให้ดีครับนั่นปองครับว้าวบอลเล่นสั้นอันนี้ครับเพชรโหนกับไว้ตั้งกันใหม่ครับบอลเกมนี้ถือว่ายังไม่มีบทบาทในเกมรับไม่ต้องใช้เรียกว่ายังไม่โดนกดดันเลยครับมีหน้าที่ผ่านบอลอย่างเดียวตอนนี้เกมรับยังไม่ถูกกดดันเลยลูกนี้แฉลบยังได้อยู่ครับแม็กเข้าขวายังไม่ยิงเข้าซ้ายแล้วกินลูกนี้ก็ยังแฉลบโอ้โหวันนี้ด้วยเกมรับที่ทำได้ดีแล้วโอ้โหแล้วว่ายังไม่มีการหลุดตำแหน่งไปยังได้แล้วนั่นผู้การเอฟซีเกมไม่ต้องดันมากเลยเป็นสองมาสวยอาร์แล้วมีพื้นที่ว่างแล้วตอนนี้ลุยหลุดมาเปิดอีกทีแล้วยิงโอ้โหมาเกมแม่ตัวนี้ดูไม่เต็มเลยตองเปิดยาวอ่ะโอ้โหเกมต้องสกัดกันแม่แล้ววันนี้เปิดกดดันได้ดีครับตองตอนนี้การเห็นตัวที่ข้างสนามครับใครจะออกรอเพื่อนออกมาก่อนครับใครจะออกครับโอ้จะเปลี่ยนแบ็คขวาออกครับตอนนี้ครับทางด้านผู้การ FC ครับผู้เล่นสายเลข8ลงมาในเลนที่เนี่ยครับหลบมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้แหมดูเพื่อนยังดึงหลบได้ดีครับที่เนี่ยขวามีตรงกลางมีชิดตรงกลางไม่ผ่านแกมแม็กโอ้โหจังหวะนี้จ่ายบอลได้ดีครับเตะขึ้นมาก็ไม่มีใครครับเพชรดึงบอลหลบแหมดูครับจะขึ้นหน้าอย่างลำบากอยู่ครับเพชรแปะเอามาทางขวามาที่เกมไอ้ตาช่องมาแม็กเกมเปิดยาวมาลุยเก็บได้เพื่อนวิ่งทะลุช่องเข้าขวาหลบมาได้ตีซ้อนครับแบทไม่ลงกลางทันโอ้โหดูครับทางซ้ายทันหรือเปล่าทันแต่ว่าบอลโอ้โหลุยออกหลังเลยบอลในวิ่งสุดต้องบอกว่าเต็มสปีดแล้วเห็นสปีดไปเอาบอลลูกนี้แต่เพื่อนไม่มาแหงเลยครับที่เนี่ยเปิดจับมาก็ไปดีแล้วตอนนี้โอ้โหแล้วตัวจะโดนสวนกลับครับเพชรเปลี่ยนมาขวาแม็กดูดิย้อนกลับมาเพชรยิงไกลยังไม่ผ่านนะจังหวะเรามีง่ายเกินไปปาดยาวขึ้นหน้ามาก็แหลงเกินไปจังหวะสุดท้ายตอนนี้การเปลี่ยนตัวอีกคนครับคนที่สองของชนะผู้การครับเอาปอมออกกับแบ็คขวาแล้วเอาไปนั่นน่าจะเป็นนั่นแอดลงไปครับย้อนกลับมาโอ้โหแม่จังหวะนี้ให้บอลบอลคาน่ากลัวต้องบอกอย่างนั้นครับบอลเสียที่ดีครับจะเปลี่ยนยาแล้วแต่ที่ปูลงมานี่ต้องบอกว่าเป็นนักกัปตันทีมเป็นนักผู้จัดการทีมครับมาครับเรียกว่าอาจจะเป็นตัวทีเด็ดได้ครับในแดนหน้าของพี่มัตเต้ครับเพราะว่าทีปูนี่มีความเร็วครับเล่นตัวลุกอยู่แล้วครับลงมาต้องพยายามฉีดกองหลังของนั่นผู้การไม่ได้ครับตอนนี้ฉีดแนวรับของผู้การไม่ได้ครับการยิงไกลก็ดูเหมือนจะยังติดขัดอยู่ครับนั่นพี่รัตเต้เปิดลูกนี้ไม่แม่นครับแต่ต้องพยายามกระตุ้นเพื่อนนะตอนนี้นะเกมแบบนี้ห้ามเสียสมาธิเด็ดขาดครับถ้าเสียประตูขึ้นนำไปก่อนพวกเขาลำบากแน่ครับสำหรับผู้การเกมที่แล้วมีบทเรียนครับอู้เจอเพื่อนละสามแล้วของแข็งครับเกมนี้มาเจอพินวัตเบย์ต่อเนื่องเลยครับล่างมาไอ้ที่ขอให้ตามช่องมาโอ้โหลุยปล่อยไหลไทยหรือเปล่าครับต่อโซนมาลุยบอลเปิดยัดมาทันแล็บแล้วเก็บได้ครับผู้การกระโดดมาข้างหน้าเกมดักสวยซ้ายมีขวามีให้ทางซ้ายมาที่ทางด้านแม็กกับปิ๊บเกี่ยวกับหลังอ่ะเราให้โอ้โหลึกครับเปิดไปติดผู้เดียวมันเอง
จังหวะสองโอ้แมนบอลเฮ้ยคุยคุยบอลมาไม่เป็นใจเลยหน่อยนี้ตามไปจากแดนตัวเองขึ้นมาสำหรับการเอฟซีสกอร์ยังไม่ขยับแล้วแม่ดูเกมก่อนต้องบอกว่าเป็นลิงลับเบย์ส่วนใหญ่ของบอลอยู่ครับเอ้าแล้วโอ้แม่บอลคนมาก้ำกึ่งครับลูกนี้จะต่ำก็ไม่ต่ำจะสูงก็ไม่สูงก็มาดังนั้นผู้เสาตูของพี่นวัชเชย์เล่นลำบากแล้วเอาจังหวะที่ทุ่มฟ้าซะอีกครับใส่ผูกเชือกให้ผู้เสาตูก่อนครับแม่เรียกว่าถ้าผู้เสาตูนี่หมุนมือหลุดหรือว่าเชือกรองเท้าหลุดต้องมีการหยุดเกมก่อนครับเป็นตำแหน่งเดียวเลยครับที่ว่าค่อนข้างจะได้เปรียบในหลายๆตำแหน่งครับสำหรับผู้เสาตูแล้วจะมีขยับอีกคนคนที่3ครับของทางด้านผู้การเลขสี่ครับแอนลงต่ำแอนลงต่ำคนนี้จะเอาด้านเอออกมาครับสำหรับผู้การเลขสี่ครับมีขยับอีก1คนครับตอนนี้ที่12นี่น่าจะเป็นทางด้านเบิร์ดครับจะว่าคนไหนผมแจ้งชื่อผิดก็ต้องขอขอโทษด้วยครับยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ครับบอลคือมาเองครับบอลแล้วจะลุยลูกนี้ง่ายเกินไปแล้วนะแอสเตะทิ้งเลยครับเป็นบอลทุ่มแล้วเล่นสั้นครับเพชรบางอยู่แต่เอามาตอนนี้เกมโยกหลบแล้วตูดตูดเข้าเตะเอ้าแจ็คลูกนี้มาจังหวะไทยยังเป็นอาร์ตครับเบิร์ดมาสวยด้วยครับแม็กเข้าขวาลูกนี้ยิงโอ้โหเน้นๆเลยครับแม็กไม่จะเหมือนยิงเท้าซ้ายครับโอ้โหไม่ยิงเท้าขวาครับเรียนแบบนี้จริงๆกับเท้าขวาหน้าตาถนัดกว่าครับโอ้โหเด้งๆเลยเอาแบ็คบูมาอีกทีนึงริมเส้นแล้วเปิดโอ้โหก็ยังเข้าซองแล้วความนี้ลึกเกินไปตัวเดียวมันทางซ้ายเลยมีปัญหาที่เดียวกับเกมครับโดยเฉพาะจังหวะขึ้นไปลุกเนี่ยแล้วลงมันไม่ทันครับทางด้านการเล่นเสียจะเรียกว่าเจอเกมคอร์เตอร์แอคแท็กความเร็วของตัวผู้เล่นครับเล่นงานแล้วความนี้พิรวัตรเบย์แต่ไม่ผ่านซะอีกครับตอนนี้ขยับธนาลิปุ๊กขึ้นไปยืนสูงหน้าตัวเป้าแล้วครับเอาลุยลงไปครับโอ้โหแม่ยังตามมาสวยครับตอนนี้ให้มาเดินเอาเลยนะนั่นโอ้โหดูครับทุกท่านยังได้เป็นลูกทุบครับเดินยัดมาตรงกลางไม่ผ่านครับเอาแล้วเตะฉลับเตะที่ออกหลังไม่เฉยเลยครับบอลเอาแล้วแต่งยิงโอ้โหง่ายจังหวะนี้เตะต้องบอกว่าติดบล็อกครับเบอร์เยอะมากเลยยิงเข้าทางคู่แล้วตุ้มแล้วลุยมากแล้วลุยแหวกกองหลังมาแล้ว3คนให้พี่ปุ๊กจะไงอ่ะจังหวะนี้ยิงโอ้โหเสาแรกโอ้โหนี่ดูตัวเล็กมาคืนมาหรือเปล่าจังหวะนี้เสาแรกก็หลอกจริงเลยครับแม่ร้องให้เขาดีใจดีใจแล้วได้ที่สองก็ดีใจใช่จับลึกจับเล่นที่ยอมมองดีใจเอามาดูโอ้โหฟีดคลิกครับต้องต่อเขตโทษครับกาว่าประตูเด็กเลยครับมาอยู่ที่บอลคราวนี้เป็นมุ้ยอีกครั้งเลยครับได้ลองส่องบอลแล้วเนี่ยไปส่องครั้งแล้วฟีดคลิกแล้วตัวมือเป็นยืนเบียดกันในต่อเขตโทษนี้ก็จะถึงมือดูยังปีนมายิงอีกทีคราวนี้ฉลับไม่ผ่านขาจะสวนครับเบิร์ดหลบมาแล้วจะไปต่อแย่งลูกบอลครับตู้นี้แย่งที่บอลครับปั้นเต็มลูกตึงสองมาแล้วยิงเอ้าแม็กยังไงเข้าขวายิงไม่ผ่านโอ้โหแล้วจะสวนกลับครับแก๊ปไปเองลูกนี้โดนเบียดอยู่แล้วจะไปต่อออกมาได้ทางขวาลูกนี้หลุดมาทางขวาครับดูการตบเข้าในแล้วยิงโอ้โหปัดทิ้งอาร์ตี่ปัดแรกนี่ต้องบอกว่าตัวด้วยดอกนี้หมดได้ดีแล้วผ่านสูงโอ้โหดีสู้จริงๆครับทุกการเรื่องของจิตใจครับดูชุดท้ายเกมเอ้าลูกตัวโผล่จับไม่ดีดอกนี้ยังไปเก็บได้ที่หอดุยไปออกแล้วโหแต่งเข้าขวาลองยิงแล้วเอ้าโอ้โหนี่พวกไม่รู้จะไขว้จะจับบอลแล้วโอ้โหแต่ว่ามันก็ไม่ดีนะคู่ครับ
แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับสำหรับทางด้านผู้การ FC ครับพอสูงหน้าแล้วตอนนี้ครับทางด้านแจ็คก็โอ้โหออกมาครับดูเหมือนจะเปลี่ยนคนที่5ด้วยครับตอนนี้เปลี่ยนครบแล้วครับ5คนครับเปลี่ยนเอาโบ๊ทลงมาเพื่อหมายเลข9ครับมาแทนแจ็คเลยครับคือผมมีตัวเปลี่ยน4คนผมบอกว่าเปลี่ยนอะไรเยอะหน้าอะไรเยอะแรงโตผมมาแค่4คนตัวเปลี่ยนคุณโบ๊ทผมหน้าผมงงมากไม่นับที่อยู่ข้างนอกเลยว่ามีสี่คนใครคืนมาลูกนี้แท็กแต่งอยู่ดูเจาะไม่ได้ตุ้ยยิงโอ้โหไปไหนไม่รู้แล้วแม่งไอเจมบอกว่าถ้าเจมอีกของไหนเราต้องเล่นแล้วอ่ะเขาบอกว่าเราเปลี่ยนครบแล้วต้องมีสี่คนบอลไล่บอลว่าเข้าหาเฮ้ยเป็นอะไรเจอกัน1นาทีแล้วสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหเลยว่าสกอร์ยังไม่ขยับเลยแล้วเสมออยู่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเมื่อวานนี่แข่งมา4คู่ไม่มีเสมอสักคู่เลยโอ้คู่นี้ยังเสมอกันอยู่ครับขึ้นแรกยังไม่จบครับก็อย่าเพิ่งไปนับสกอร์ครับเรียกว่าเวลายังมีนี่ก็ยังมีโอกาสอยู่ครับทั้งสองทีมตั้งเตะตัดฝาประตูขึ้นมาเล่นข้างนาทีครับทีมเตะดูช่วงเจ็บครับ1นาทีเน้นโอ้จังหวะนี้โอ้โหแม่เกือบเสียเพชรประตูแล้วแม่มองบอลอยู่เดียเกมเปิดยาวครับทิ้งมาที่ทางซ้ายพี่ปูโอ้โหจับไม่อยู่จังหวะนี้ก็เรียกว่าน่าจะนี่ครับเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับสำหรับครึ่งเวลาแรกครับเพราะว่าทดเจ็บแค่1นาทีครับตั้งแต่จัดฝ่าประตูกันจะโยนยาวหรือเปล่ามีไปก้นเปี้ยนอยู่ในกรอบเขตโทษครับเปิดไม่ขึ้นเนี่ยลูกนี้แต่เอ้าแต่ว่าไปแจ้งมาได้ลูกนี้จะให้เพื่อนโอ้โหไม่ได้แล้วแถวหลองยังได้อยู่แอดจับมาไม่ดีแล้วตัว